รถเก่ารถมีประกันเพราะต้องจอดสิใช่มันน่าจะไม่มีประกันดังมากอ่ะออกมาดูเนี่ยหลายบ้านเลยออกมาดูเพราะว่าถ้ามันมาทางนี้มันก็ต้องชนทางนี้มันต้องไปทางตลาดแต่ดีคนในบ้านมันไม่ถึงทำข่าวที่นครสวรรค์เดี๋ยวเขาดูในภาพเก่าได้อ๋ออะไรอ่ะการเตรียมยุคซ่อมแล้วมาดูโทรทัศน์เนี่ยหักเนี่ยมันหักสามต้นนะคะตอนนี้หักหลักแล้วก็หักโค่นก็ไปจานดาวเทียมเพิ่งซ่อมเสร็จโอ้ครับนี่ก็ไอเสามันงอเลยค่ะเนี่ยสามต้นเนี่ยแป๊บน้ำแตกเนี่ยค่ะแตกกันเปลี่ยนแล้วอย่างเงี้ยแล้วน้ำมันไหลหน้าไฟของบ้านเดี๋ยวยังไม่แจ้งเขาแค่ลงบันทึกไปเบื้องต้นแล้วก็ไปแจ้งความอีกทีนึงนะเขาบอกแล้วที่มันไปลงบันทึกของเราก็เขามาไงแม่กับพ่อก็มาสวยแบมไงแล้วก็มาดูด้วยไงยับเหมือนกันนะเพราะหลังคามันไม่ได้ปุบแล้วหน้ามันน่าจะแผลเข้ามาเสียบมันเสียบทะลุเลยในหลังคาแล้วพี่บอกอะไรกันชนอะไรที่มันนะก็ประมาณ 2:50 ครับเสียงชนโครมแล้วยังไงฮะก็พอออกมาดูก็ไม่ทันแล้วอ่ะเขาวิ่งไปแล้วแต่หลังคาเนี่ยร่วงอยู่กลางถนนตกใจยังไงดังโค้งดังแรงไหมแรงครับอ๋อดังแรงและไอ้ที่ดังมากนะหัวจะหลังคาเนี่ยกลิ้งไอ้อยู่หลังถนนเนี่ยแล้ววิ่งออกมาดูก็ไม่เห็นวิ่งออกมาดูอ่ะเห็นแต่รถวิ่งเลยไปแล้วอ๋อเป็นรถสีอะไรพอจะรู้ไม่ทราบเลยครับเพราะว่าออกมาไม่ทันไอ้บ้านมันไปบังหน้าประตูออกไม่ได้กว่าจะออกได้ไปไขอีกข้างก็ประมาณสักเกือบ 40,000 นะครับ 40,000 ยังไม่รวมค่าช่างอะไรครับหลังคารถแบบนี้เคยเห็นไหมก็เคยเห็นครับน่าจะเป็นรถพวกแมคคาเร่ตามหมู่บ้านตามหมู่บ้านที่ห่างๆหน่อยครับครับก็อยากจะบอกฝากคนที่ชนว่าให้มารับผิดชอบค่าเสียหายที่พังไปเนี่ยเนาะเขาเห็นในเฟซเนี่ยพี่เขาก็เลยเข้ามาหน้าเปิดอีกที่ทันยาที่ทันยา
างเดียวเข้าไปแล้ว